เจมส์ที่ทำไมเขาถึงตัดสินใจเข้ามาเลือกทำธุรกิจเจมส์ครับพี่ว่าเขาชอบระบบระบบใช่ก็คือมีการสอนตั้งแต่เขาเริ่มธุรกิจเลยคือจับมือทำแล้วก็มีให้รู้ว่าถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราก็สามารถสอนเขาพาเขาออกตลาดเป็นพี่เลี้ยงเขาคือจับมือให้เขาได้ผลลัพธ์ทันทีมันเหมือนกับว่าเมื่อเขาตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราแล้วอะครับคือหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะก็คือหนึ่งก็คือสิ่งที่เราให้เนี่ยก็คือในเมื่อเขาตัดสินใจมาทำงานกับเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรที่จะมอบให้กับเขามากคือความรักความรักในคนที่เขาร่วมทำในการทำธุรกิจกับเราในเมื่อถ้าเรามีความรักกับเขาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยตุ๊กเจมันอบอุ่นดีคือไม่จำเป็นจะต้องคุณจะอยู่ที่สูงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าคุณจะเป็นในระดับระดับสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตุ๊กเจมก็ให้น้อมลงมาเพื่อที่จะมาต้อนรับกับสมาชิกใหม่ๆเพราะอย่าลืมว่าคนใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างที่จะทำให้กับเราเนี่ยเหมือนกับว่าทำงานให้กับเราได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปใส่ระบบเข้าไปใส่ระบบเลยถึงว่าเราก็จะบอกว่าเดอะเจมมันเป็นอีคอมเมิร์ซนะสามารถคีย์ข้อมูลอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ปี67เนี้ยปีมังกรทองเนี่ยเดอะเจมเตรียมอะไรยังไงบ้างครับเตรียมกลยุทธ์หรือว่านโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจยังไงบ้างครับคือถ้าปี67เนี่ยปกติเนี่ยของเราเนี่ยเราเน้นสร้างคนสร้างผู้นำให้ประสบความสำเร็จครับพี่คิดว่าปีนี้เราจะพัฒนาคนให้เขาเป็นมืออาชีพที่จะอยู่เราระยะยาวคือเราส่งเสริมให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นส่งเสริมให้เขา อยู่เป็นอาชีพให้มาอยู่กับเราได้เลยในช่วงต้นปีไตรมาสแรกนะคะเราก็มีงานประดับเข็มช่วงกลางปีเราก็มีเกี่ยวกับทริปท่องเที่ยวแล้วพอหลังจากนั้นก็มีทริปล่องเรือแล้วพอไตรมาสสุดท้ายไตรมาสที่4เนี่ยเราก็มีงานประดับภูมิภาคประดับเข็มภูมิภาคใช่แล้วก็ปรากฏว่าปกติเนี่ยเราจัดได้แค่คนไม่ถึงสมมติเราจัดภาคใต้กับอีสานเนี่ยคนไม่ถึงพันแต่ปรากฏว่าคนเนี่ยเกินพันทั้งสองที่ใช่ทำให้การเจริญเติบโตของเดอะเจมเนี่ยก้าวกระโดดผลลัพธ์ที่คนมาเยอะมากอะไรประมาณนี้ครับบอสอาฟานครับอะไรที่ทำให้เดอะเจมเติบโตแบบก้าวกระโดดในปีที่ผ่านมาถ้าจะเอาความเติบโตแบบก้าวกระโดดเนี่ยก็คือความยั่งยืนของเดอะเจมมากกว่าครับเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเดอะเจมเนี่ยคือมีความมั่นคงในธุรกิจค่อนข้างที่จะสูงแล้วทุกคนเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นว่าเดอะเจมเนี่ยไม่เดอะเจมเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มาแรงมากณตอนนี้แล้วมันทำให้ทุกคนมั่นใจแล้วก็มีทั้งระบบทีมของเดอะเจมเนี่ยมันเลยทำให้ทุกคนมีกล้าตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับเรามากขึ้นนะครับปี67เนี่ยปีมังกรทองเนี่ยเดอะเจมเตรียมอะไรยังไงบ้างครับเตรียมกลยุทธ์หรือว่านโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจยังไงบ้างครับคือถ้าปี67เนี่ยปกติเนี่ยของเราเนี่ยเราเน้นสร้างคนสร้างผู้นำให้ประสบความสำเร็จครับพี่คิดว่าปีนี้เราจะพัฒนาคนให้เขาเป็นมืออาชีพที่จะอยู่เราระยะยาวตอนนี้เราไม่ได้มีเฉพาะงานแคมป์ก็คือเราอาจจะจัด2เดือนครั้งอะไรประมาณนี้นะครับในแต่ละภูมิภาคแต่ตอนนี้ปีนี้เนี่ยเราจะเป็นมินิแคมป์อีกต่างหากมินิแคมป์อีกซอยย่อยมีซอยย่อยเข้ามาอีกครับเพราะว่าคนมันเริ่มเข้ามาในธุรกิจของเราคนมันเยอะขึ้นมันจะไปรอ2เดือนก็ไม่ไหวครับใช่เราก็เลยแบบว่าให้จัดเป็นทีมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ละจุดเลยครับที่ทำไมเขาถึงตัดสินใจเข้ามาเลือกทำธุรกิจเจมครับพี่ว่าเขาชอบระบบระบบใช่ก็คือมีการสอนตั้งแต่เขาเริ่มธุรกิจเลยคือจับมือทำแล้วก็มีให้รู้ว่าถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราก็สามารถสอนเขา
พาเขาออกตลาดเป็นพี่เลี้ยงเขาคือจับมือให้เขาได้ผลลัพธ์ทันทีมันเหมือนกับว่าเมื่อเขาตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราแล้วครับคือหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะก็คือหนึ่งก็คือสิ่งที่เราให้เนี่ยก็คือในเมื่อเขาตัดสินใจมาทำงานกับเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรที่จะมอบให้กับเขามากคือความรักความรักในคนที่เขาร่วมทำในการทำธุรกิจกับเราในเมื่อถ้าเรามีความรักกับเขาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยตุ๊กตีมันอบอุ่นดีคือไม่จำเป็นจะต้องคุณจะอยู่ที่สูงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าคุณจะเป็นในระดับระดับสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตุ๊กตีก็ให้น้อมลงมาเพื่อที่จะมาต้อนรับกับสมาชิกใหม่ๆเพราะอย่าลืมว่าคนใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างที่จะทำให้กับเราเนี่ยเหมือนกับว่าทำงานให้กับเราได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใส่ระบบเลยถึงว่าเราก็จะบอกว่าเดอะเจมมันเป็นอีคอมเมิร์ซนะสามารถคีย์ข้อมูลอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้คุณจะต้องมียูสเซอร์ในระบบอะไรประมาณนี้นะครับนะครับแล้วปี67นี่ครับเราจะโฟกัสอะไรมากขึ้นไหมฮะตลาดไหนมากขึ้นไหมฮะจริงๆแล้วเราจะบอกว่าเราจะโฟกัสที่ใดที่หนึ่งไม่ได้หรอกเพราะว่าเราก็ต้องโฟกัสทุกคนที่อยู่ในบริษัทใครที่ตั้งใจทำงานหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็ส่งเสริมอยู่แล้วคือหมายความว่าถ้าเขาตั้งใจที่จะทำเราก็มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือรวมพลคนเศรษฐีใช่มหาเศรษฐีใช่ทำไมต้องใช้ทีมนี้ครับมันยังไงครับก็6ปีมาที่ไปอ่ะ6ปีแล้วอ่ะครับคือเดเจมมาเยอะแล้วใช่มั้ยใช่ครับเดเจมมาอยู่6ปีแล้วอย่างที่บอกครับว่าวันนี้อ่ะเดเจมเราคือ6ปีของความมั่นคงแล้วอ่ะเออฮะแล้วหลังจากนี้คือคนที่เข้ามาในเดเจมเนี่ยโดยส่วนมากก็คือทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีทางที่ดีขึ้นคือทุกคนเราไม่ใช่แบบว่าอย่างที่บอกคือได้เท่าไหร่ไม่สำคัญสำคัญเท่าไหร่ว่าคุณได้มาแล้วว่าคุณเก็บได้เท่าไหร่และคุณสามารถซื้อได้อะไรบ้างอันนี้คือปลูก mindset แบบนี้เลยใช่ครับอีกสิ่งหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเองก็มองเข้ามาอะไรเดอะเจมคืออะไรมันเด่นยังไงมันแตกต่างยังไงอ่ะจุดเด่นก็คือว่าฟาร์มที่เราเกิดทีมขึ้นมาความรักความสามัคคีและความจริงใจที่มีให้ต่อกันแล้วก็สายสัมพันธ์มากกว่าเดอะเจมอะไรที่ทำให้วันนี้มันโดดเด่นแล้ว แตกต่างจากที่อื่นครับก็อย่างที่บอกครับคือสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยหลุดพ้นแล้วก็หลุดโฟกัสเลยคือระบบของท่านประธานนี่แหละครับก็คือเป็นระบบในการเรียนรู้คือคุณเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะไม่เคว้งคว้างคุณจะรู้ว่าวิธีขั้นตอนในการทำงานมีอะไรบ้างคือเหมือนกับว่าเปิดรายชื่อเปิดใจอะไรประมาณนี้ครับก็คือคุณจะรู้ขั้นตอนของวิธีการทำงานเลยอะแล้วถ้าคุณเชื่อในระบบหมายถึงว่าทำตามระบบอะไรประมาณนี้ครับก็มันคือยังไงอะอยากจะบอกว่าคุณสามารถประสบความสำเร็จได้กับที่นี่ขอให้คุณมีแค่ความเชื่อพูดถึงเรื่องของเดอะเจมส์แล้วในปีนี้ในปี66ท่านประธานบอกไปแล้วนะครับว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดในปีนี้คาดหวังตั้งหวังความหวังว่ายังไงครับตั้งเป้าหมายยังไงบ้างครับว่ามันจะเติบโตประมาณไหนยังไงบ้างครับคือตั้งใจเนี่ยคือพันล้านต่อปีคือตั้งใจไว้ตลอดทุกปีเลยว่าทำยังไงไม่รู้เป้าหมายจะพันล้านต้องมีสักปีนึงที่เราจะถึงอะไรประมาณนี้แต่ที่ผ่านมามันก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆของเดอะเจมเนี่ยไม่ได้เป็นแบบปี๊ดแล้วก็ตกแต่เราขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่ปีแรกจนถึงอันนี้จะปีที่6แล้วปีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาจากฐานลูกค้าแต่ว่าถ้าเราสามารถขยายได้จริงๆพี่ว่าพันล้านเราน่าจะถึงนะเพราะปกติเนี่ยธุรกิจโดยทั่วไปถ้าเปิดบริษัทเนี่ยอยู่ได้ 20% แค่นั้นหลังจาก5ปีเนี่ยก็หายไปสัก 80% แต่เดอะเจมอยู่ใน 20% แล้ว 20% ที่เรายังทะยานขึ้นไปปกติเครือข่ายเนี่ยสโลว์ช่วง5ปีหรือว่าดรอปลงแต่ของเดอะเจมเหมือนกำลังจะมากำลังจะไปอะไรประมาณนั้นเข้าใจละจะเต็มร้อยเลยไหมหรือว่าเกินเต็มร้อยเพราะว่าเรา5ปีที่ผ่านมานี่ปีที่6เนี่ยนักธุรกิจของเรานี่มีความชำนาญขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนนี้พี่ไม่เคยได้ฟังนักธุรกิจพูดแบบชัดถ้อยชัดคำแล้วกล้าที่จะฟันธงว่าประสบความสำเร็จแต่พอปีที่ผ่านมาทุกคนฟันธงหมดเลยแล้วเข้าใจพูดได้ชัดเจนมาก
สิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับว่าเพิ่มพลังเหมือนคนใหม่ๆมาเนี่ยเขาไม่กล้าใช่ไหมฮะแต่ว่าคนเก่าๆที่เขาอยู่เนี่ยเขามีความมั่นใจอย่างมากก็ทำให้บริษัทดูภาพและตอนที่ประชุมก็มั่นใจขึ้นเยอะมากใช่ครับส่วนตัวล่ะครับโอ้ยก็ถ้าท่านประธานบอกขนาดนี้นะไม่ต้องห่วงเลยยังไงก็ต้องดันดันแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้มันเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความกล้าของคนด้วยกล้าที่จะทำแล้วก็ลงมือทำแบบสุดจิตสุดใจคือไม่ต้องห่วงเลยครับณวันนี้สินค้าบริษัทซัพพอร์ตไม่ต้องห่วงนะครับว่าเรามีทั้งโปรโมชั่นมีทั้งแจกนู่นแจกนี่คือมันมาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วปีนี้ค่อนข้างที่จะแบบดีมากดีกับทุกคนจริงๆของวันนี้มันมีองค์ประกอบนี่คือปัจจัยภายในของเรานะครับเดี๋ยวเจมี่แน่นแล้วถ้ามองปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองหรือว่าภาวะสงครามเองท่านประธานมองไงบ้างครับเรื่องการเมืองเนี่ยพี่มองเป็นบวกนะคะเพราะว่าพี่มองจากผู้นำของเราที่ท่านนายกเขาก็ไปเจรจาไปโฆษณาประเทศไทยให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักนั่นเท่ากับว่าต่างชาติเขาก็จะมาลงทุนในประเทศไทยการที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมันจะเกิดงานเกิดสิ่งที่ทำให้คนไทยมีรายได้ในเมื่อคนไทยมีรายได้เศรษฐกิจก็ดีเศรษฐกิจดีเขาก็ซื้อสินค้าถ้าซื้อสินค้าปุ๊บรายได้ทุกคนก็ดีอันนี้คือมองมุมบวกเลยว่าดีพี่มองว่าถ้าเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยเป็นการดีของธุรกิจเครือข่ายเพราะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจลงทุนน้อยที่สุดแล้วคนที่เดือดร้อนไม่มีอาชีพเนี่ยสามารถเข้ามาลงทุนซื้อสินค้าไม่ถึงหมื่นก็ได้นะแล้วคุณเริ่มธุรกิจคุณก็สามารถเปลี่ยนชีวิตมีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวหรือไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เหมือนกันยิ่งเศรษฐกิจตกต่ำนั่นแหละเป็นทางเลือกหนึ่งที่เขาจะเลือกธุรกิจเครือข่ายมั่นใจว่าธุรกิจเครือข่ายทำให้เรารอดและโตได้จริงๆใช่แล้วจะทำยังไงให้เขาเข้าใจธุรกิจเครือข่ายครับคืออันที่จริงเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าต่อให้คุณไม่ชอบสักวันหนึ่งอ่ะคุณจะหนีไม่พ้นคือมันหนีไม่พ้นเพราะว่ามันมีคนคือเขาจะรู้ว่าเราอ่ะอยากได้อะไรเราอยากแก้ปัญหาชีวิตเราแบบไหนถ้าเราอยากแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพธุรกิจเครือข่ายก็เข้ามาในทางด้านสุขภาพถ้าเราอยากแก้ปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการเงินก็ the game นี่แหละครับอยากบอกว่าคือวันนี้ขอถ้าวันนี้เราอยู่กับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งไปแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมองว่าธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันยั่งยืนคือให้คุณมั่นใจเหอะอะไรประมาณนี้เพราะว่าแล้วก็หลังจากนั้นคือมันอยู่ในขั้นตอนของการแก้ปัญหาแล้วแล้ววันนี้ถ้าคุณมีความรักคุณสามารถแก้ปัญหากับคนได้แน่นอนคนอยู่กับคุณครับนี่สิ่งที่ทั้งสองท่านในฐานะเป็น CEOของ The James มิชชั่นเลยคือภารกิจเลยที่บอกว่าวันแรกวันเนี้ยปีเนี้ยต้องมาเลยคืออะไรครับมิชชั่นของพี่เนี่ยพี่มาเพราะพี่สร้างคนให้สำเร็จได้เหมือนเราคุยให้ฟานเข้าใจแล้วเขาเก็ตขึ้นมาเขาก็สำเร็จได้วันนี้คนที่อยู่กับ The James เนี่ยเราต้องการให้เขาสำเร็จจริงเหมือนกับว่าภาพเขาขึ้นไปพูดแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวมีสตอรี่ที่เขาสำเร็จจริงแล้วทำให้ภาพจำของธุรกิจเครือข่ายเขามองว่ามันใช่แล้วมันจริงไม่ใช่ว่ามีแต่ภาพสิ่งที่ความเป็นอยู่ไม่จริงอะไรประมาณนี้พี่ต้องการให้เขามองเครือข่ายเป็นสิ่งที่เขาอยากเข้ามาวัดฟ้าล่ะก็ อย่างที่บอกเลยครับว่าวันนี้ The Game มันเข้มแข็งก็เข้มแข็งทั้งด้านระบบคือระบบทีมสำคัญมากเพราะวันนี้ระบบทีมที่เราได้มาระบบที่สอนมาในเรียนรู้มาทั้งหมดทั้งมินิแคมป์หรือว่าทั้งในงานแคมป์ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ของคนหนึ่งคนก็คือของท่านประธานของเรานี่แหละครับว่าก็พยายามยังไงดีพยายามแกะดูว่าท่านอยู่อย่างไรท่านอย่างไรแล้วก็ท่านมีวิสัยทัศน์ยังไงแล้วก็เอามาก๊อปปี้ครับ
ก็ปี้เลยเพราะว่าที่นี่เราอย่าไปคิดเองเราอย่าถ้าเราคิดเองมันจะช้าครับเพราะวันนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าคนหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ในลู่ของเขาแล้วเขาวิ่งแบบไหนเนี่ยเราก็พยายามวิ่งแบบนั้นเลยเพราะถือว่าระบบของเดเจมที่มันเข้มแข็งนะวันนี้ก็คืออย่างที่บอกคือทุกคนก็ปี้เนี่ยทุกคนก็ส่งต่อไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าค้นหาสร้างแล้วก็ค้นหาสร้างแล้วก็รักษาคือทุกวันนี้สิ่งที่ดีที่สุดของเดเจมเนี่ยเรามีทั้งค้นหาเราก็โอเคสร้างเราก็โอ้โหดีมากเพราะเรามีงานแคมป์ค้นหาเนี่ยก็คือมันก็เป็นช่วงของงานเปิดโอกาสถูกต้องไหมครับแล้วก็สร้างเนี่ยก็มันจะมีงานแคมป์พอมีงานแคมป์งานมินิแคมป์ทั้งหมดมันลงในพื้นที่ของตัวเองที่เราอยู่แล้วด้วยอะครับโดยที่เราไม่ต้องไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นก็คือการรักษาละรักษาเราก็จะมีอีกหมายถึงว่าเราก็จะมีแนวคิดจากคนประสบความสำเร็จมาเล่าสู่กันฟังว่าวันนี้ที่เขาชอบเดอะเจมเนี่ยเขาชอบในลักษณะไหนเขารักเดอะเจมเนี่ยเพราะว่าเขารู้ว่าเรามีแนวคิดแบบไหนแล้วก็เราสามารถไปแก้ปัญหายังไงให้กับเขาได้บ้างคือรายละเอียดตรงนี้มันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งแต่สุดท้ายแล้วสุดก็ใช้ความจริงใจต่อกันแล้วก็มันก็เลยส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นเราไม่พอนะฮะตอนนี้ก็เราสร้างรุ่นแรกเสร็จรุ่นที่2เกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าโค้ดที่นำพาอะไรอย่างเงี้ยรุ่นที่2เกิดขึ้นมาตอนนี้คือกำลังเตรียมรุ่นที่3มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกคือแบบทุกทีมทุกสายงานเนี่ยก็จะมีเป็นกลุ่มของตัวเองเลยเพื่อใช่ส่งต่อระบบนั่นแหละครับพอมันเป็นอย่างนั้นได้เสร็จปั๊บนี่แหละครับคืออย่างที่บอกก็คือว่ามันเป็นความเข้มแข็งคือมันเป็นความมั่นคงคำถามคือปีนี้อย่างที่บอกพันล้านแน่นอนครับ